เงี้ยนระวังหน้าแหกยับแพ้ขึ้นมาเตรียมหุบปากได้เลยโมไม่หยุดเรามีส่วนสูงที่สูงมากพอที่จะสามารถชนะเกาหลีได้มีโฟทีและคนอื่นๆอีกในลิสต์14ชื่อยังมีหน้าคุ้นๆที่เคยไปแข่งที่เวียดนามอีกด้วยสำหรับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023เตรียมจัดเปิดฉากในวันนี้ถึง6กันยายนมี14ชาติเข้าร่วมแข่งขันนอกเหนือจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่แฟนทุกอย่างให้ความสนใจแล้วเวียดนามกับเกาหลีใต้ก็เป็นอีก2ชาติที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งทั้ง2ทีมมีโปรแกรมพบกันในเกมแรกของกลุ่ม4วันที่30สิงหาคมเวลา 15:00 นโดยเวียดนามอันดับที่48ของโลกส่วนเกาหลีใต้อยู่อันดับที่35ของโลกโดยสื่อของเวียดนามนี่กล่าวว่าเกาหลีมั่นใจในความแข็งแกร่งในการเสิร์ฟก่อนเจอเวียดนามมากแต่มั่นใจเร็วเกินไปไหมแน่นอนว่านี่จะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับทานทุยและเพื่อนร่วมทีมของเธออย่างแน่นอนเมื่อทีมกิมจิมีชื่อเสียงในการตบบอลที่อันตรายมากโดยขั้นตอนแรกจะเป็นกุญแจที่สำคัญในการตัดสินชัยชนะในศึกครั้งสำคัญนี้หากเราสามารถแก้ไขในจุดนี้ได้เราก็มีตัวโจมตีในการตบรับเหมือนกันเช่นทานทุยฮวางทีเกียวจิวิธียูกินส่งเสริมความแข็งแกร่งของพวกเขาต่อคู่ต่อสู้ในขณะที่ทีมเกาหลีนำผู้เล่นตัวจริงที่แข็งแกร่งที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียโดยผู้เล่นที่ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วม VNL ส่วนสูงของทีมกิมจิไม่ได้ด้อยไปกว่าเวียดนามเลยด้วยซ้ำโดยมีนักกีฬาที่สูงเกิน180หลายคนแม้จะพ่ายแพ้ติดต่อกันในเวทีโลกแต่ด้วยทีมที่ได้รับการทดสอบในหลายทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญหลายรายการเกาหลียังจะคงเป็นคู่แข่งใหญ่กับทีมหญิงเวียดนามโดยในรายชื่อ14ชื่อยังมีหน้าคุ้นเคยที่เคยไปแข่งที่เวียดนามด้วยทายซิว่าเป็นใครเอ่ยโดยนอกจากนี้สื่อของเวียดนามยังเผยอีกว่าในรายชื่ออย่างเป็นทางการของทีมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เข้าร่วมการแข่งขันใน AVC Championship เป็นครั้งแรกโดยเลที่ทันเลียนได้รับการบันทึกว่าสูง195เซนติเมตรซึ่งถือว่าสูงกว่าทานทิทานทุยที่สูง193เซนติเมตรซึ่งเป็นนักกีฬาหญิงที่สูงที่สุดในบริษัทของวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามด้วยอายุเพียง23ปีมีข้อได้เปรียบคือส่วนสูงที่โดดเด่นหวังว่าเลทิทันเลียนจะสามารถทำให้วอลเลย์บอลเวียดนามดีขึ้นได้สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่ารอดูอยากรู้จริงหินเหงียนโมไว้ว่าจะชนะเกาหลีได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกาหลีใต้ยังเหนือกว่าเวียดนามถ้าได้เซตจากเกาหลีใต้1เซตก็ถือว่าเก่งแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดเอาเกาไม่อยู่หรอกแต่น่าดูคู่ความมั่นของเวียดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเงียนเจอของจริงจะผ่านสมขาวสมราคาคุยไว้เปล่าจะคอยดูในวันนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคู่นี้เราให้เกาหลีใต้น่าจะพัฒนากว่าตอนวีเอลขึ้นมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นว่าเวียดเขาจะเอาชนะเกาจะถามได้ไหมรอดูกันได้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคู่นี้สูสีกันมากทั้งสองทีมกำลังฟอร์มตัวนักกีฬาให้ลงตัวที่สุดใครพลาดน้อยก็มีชัยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอดูครับปากดีจัดดูดิว่าจะสู้เกาหลีได้ไหมอยากจะแทนที่เขาดีนักคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดบอกว่ารายการนี้จะได้ที่2 ส่วนไทยจะได้ที่5คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดมีตัวตึงอยู่ไม่กี่คนพอแมตช์ท้ายก็จะแผ่วหมดแรงโดยเฉพาะโฟทีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหงียนเจอตัวจริงดูสิว่าจะเก่งอย่างที่พูดหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสนุกแน่ครับแต่ผมมองว่าเวียดนามแพ้เกาหลีแน่นอนไม่น่าจะผ่านไปได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันสนุกตรงเวียดนามคุยไว้เยอะและคิดว่าเกาหลีหมูแต่เอาจริงๆเกาหลีมาเที่ยวนี้คงไม่ว่าง่ายสำหรับเวียดนามนะเพราะเขาทำทีมใหญ่มา2ปีได้แล้วเพื่อกู้ชื่อเสียงทีมกลับมาและน่าจะมาเปิดตัวเต็มที่โคราชนี่แหละเรียกว่าเกาหลีฟอร์มทีมใหม่ยอมเจ็บมา2ปีเพื่ออะไรที่ดีกว่า
คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเชื่อว่าเวียดนามแพ้เกาหลีแน่ๆอันดับโลกมันค้ำคออยู่เกาหลีก็มีการพัฒนาการขึ้นเยอะจะให้เวียดนามเก็บคะแนนสะสมไปได้ไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแมตช์นี้สำคัญสำหรับเอเชียถ้าเวียดนามชนะเกาหลีได้เรื่องใหญ่ของเกาหลีเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า3โบแน่นอนเวียดนามนะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเงียนหน้าแหกยับหวังเอาชนะเกาหลีใต้ได้เพราะไม่มีคิมหารู้ไม่เงิบหนักเกาหลีจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเสริมตัวท็อปหลายรายการเข้าสู้ศึกเงียนคาดไม่ถึงแน่โดยล่าสุดสำหรับความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายนมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด14ประเทศแบ่งเป็น4กลุ่มดังนี้สาย A มองโกเลียออสเตรเลียไทยสาย B อินเดียอิหร่านญี่ปุ่นสาย C เกาหลีใต้ไทเปอุซเบกิสถานเวียดนามสาย D คาซัคสถานฮ่องกงจีนฟิลิปปินส์ล่าสุดสื่อดังของเวียดนามได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามชุดลุยชิงแชมป์เอเชีย2023เรียบร้อยแล้วถือเป็นการจัดหนักจัดเต็มอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาส่งทีมสำรองลุยศึกซีวีลีก2023ในสัปดาห์ที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนำมาโดย 4T ทรานทิทานทุยซูเปอร์สตาร์วอลเลย์บอลหญิงเวียดนามและฮวางทิเกียวจิงบีหลังคนสวยของทีมโดยสำหรับรายชื่อนักกีฬาของเวียดนามหัวเสาทรานทิทานทุยฟาร์มทิเงียดอันวิธียูกวินและเจินตูลินบอลเร็วเงียนที่จรินเจินที่บิ๊กทุยลิธิเหลียนและฟาร์มที่เฮียนเซตเตอร์ดวนทิลำอวนและโวที่คิมทัวบีหลังฮวางทิเกียวจิงและดวนทิส่วนตัวรับอิสระเลที่ทันเลียนและเหวียนคันดังโดยโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ในวันที่30สิงหาคมสนามชาติชายฮอเวลา 12:00 น.อิหร่านพบญี่ปุ่นเวลา 15:00 น.เกาหลีพบเวียดนามเวลา 18:00 น.ไทยพบกับออสเตรเลียขณะที่ฝั่งของทางด้านเกาหลีก็ได้มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันโดยทางเกาหลีได้มีการเปิดเผยรายชื่อ14นักกีฬาออกมาเรียบร้อยแล้วโดยส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นจากชุดอันดับ16 VNL 2023แต่ขาด2ดาวตบผลงานร้อนแรงใน VNL 2023อย่างคิมดาอึนและจองจียุนที่ทำได้ทั้งหมด83และ74คะแนนตามลำดับส่วนผู้เล่นที่เพิ่มมา5คนไฮไลท์อยู่ที่ปาร์คอึนจินบอลเร็วชุดอันดับ3ชิงแชมป์เอเชีย2019เอเชียนเกม2018และมุนจุงวอนตัวรับอิสระชุดอันดับ3ชิงแชมป์เอเชีย2017สำหรับ14นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ชุดลุยชิงแชมป์เอเชีย2023มีดังนี้เซตเตอร์คิมดาอินคิมจีวอนบอลเร็วอีดาฮยอนปาร์คอึนจินลีจูอาโฮยองจุงหัวเสาพโยซึงจูปาร์คจองอาคังโชฮีควอนมินจีอีฮานบีบีหลังอีซอนอูตัวรับอิสระคิมยอนกยอนมุนจุงวอนสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีความคิดเห็นของชาวดาวทองและชาวไทยเป็นจำนวนมากคอมเมนต์ของฝั่งชาวดาวทองต่อเกมนี้ได้กล่าวว่าเวียดนามชนะเกาหลีใต้ได้แน่ตอนนี้ไม่มีคิมมาแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกาหลีถ้าไม่มีคิมฝีมือก็แค่คาซักไต้หวันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่ได้1เซตจากจีนใน VNL เพราะจีนเหนื่อยแล้วเกาหลีใต้เล่นในบ้านคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยแข่งกับเกาหลีใต้เปรียบเหมือนการซ้อมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวลาไทยแข่งกับเวียดนามนั้นเหนื่อยมากเพราะเกมสูสีกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามหวังว่าจะชนะเกาหลีใต้ได้แน่นอนในชิงแชมป์เอเชียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยรอดูผลการแข่งขันที่เวียดนามจะแข่งกับเกาหลีใต้ได้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอดูฟอร์มปีนี้ของนางหน่อยนะว่าเจอชุดใหญ่ของเกาหลีจะเก่งสมปากนางขิงไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำไมเขาโม้เก่งจังเลยตอนนี้ฉันรอดูคู่เหงียนกับเกาอยู่นะจ๊ะว่าจะชนะได้ไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าท
ทีนี้แหละตระกูลเหงียนจะได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าจะเป็นเบอร์3หรือ4คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคู่นี้น่าดูสุดๆเพราะเวียดนามเคยบอกว่าฝีมือดีกว่าเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสำหรับไทยเราต้องเจอญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากไปแข่งระดับโลกอย่างไทยก็เอาชนะเกาหลีใต้ให้ได้ก่อนนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอคู่นี้แบบนับเวลารอมากกว่าทีมไทยซะอีกอยากให้สาวๆทีมเกาหลีใต้ดับความมั่นของกองเชียร์กองอวยกองเกรียนคีย์บอร์ดของทีมดาวทองให้หงอยเหงาหางฉุกตุดไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคงจะตบกันสนั่นจอแน่ไม่ควรพลาดเด้อจะบอกให้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านอกจากคู่ไทยก็มีคู่นี้แหละที่อยากดูที่สุดหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ